กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูมช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมโลบอกอยู่กับแมปฟิสนะครับเนาะหรือว่าแมปตกปลาเองนะครับที่ทุกคนกำลังเล่นอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่ากำลังสมัครอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าพี่จะมาแนะนำสำหรับมือใหม่ละกันนะครับอันนี้เป็น EP 2นะครับทุกคนก็คือ EP แรกพี่แนะนำไปแล้วนะครับเนาะว่าเมื่อเราเข้าแมปมามือใหม่ต้องไปไหนบ้างนะครับเนาะและคลิปนี้พี่จะมาแนะนำนะครับเนาะจุดที่ฟาร์มและได้เงินสำหรับเกาะแรกนะครับเนาะโดยที่ไม่ไปเกาะอื่นเลยนะครับเนาะทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาเกาะแรกนะครับถ้าไม่ถึงเลเวล5เราไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเราซื้อเรือไม่ได้นะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเรือก็ราคาโคตรแพงนะครับเนาะเริ่มต้นอยู่ที่ 3,000 เหรียญเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบว่าฟาร์มอยู่เกาะแรกเสมอนะครับเนาะและที่สำคัญพี่จะเล่นในมือถือด้วยนะครับเนาะจะแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคในมือถือนะครับเนาะว่าตกไปยังไงให้ได้แบบว่าชัวร์แน่นอน 100% นะครับเนาะก็คือพี่จะแนะนำแบบนี้ละกันนะครับเนาะจุดที่เราสามารถฟาร์มได้และหาเงินได้เยอะที่สุดนะครับเนาะในเกาะแรกนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คืออาจจะไม่ได้เวอร์วังนะครับเนาะโดยที่แบบว่าตกไปแล้วได้เป็น 1,000 2,000 3,000 อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะจุดที่เราสามารถฟาร์มได้นะครับเนาะเพื่อไปเกาะอื่นนะครับเนาะก็คือขั้นตอนแรกพี่จะแนะนำแบบนี้ละกันนะครับเนาะให้ทุกคนฟาร์มเงินให้ถึง 15,000 นะครับเนาะ 15,000 เหรียญแล้วก็ไปซื้อเบ็ดนะครับเนาะไปซื้อเบ็ดเลก้านะครับเนาะก็ไปซื้อเบ็ดเลก้าแล้วก็มาตกกล่องขายนะครับเนาะจะได้ราคาดีมากๆนะครับเนาะแต่เบ็ดนะครับเนาะต้องใช้เงินถึง 15,000 นะครับเนาะถึงจะได้นะครับทุกคนสักนั้นพี่จะมาบอกวิธีฟาร์มเกาะแรกก่อนละกันนะครับเนาะว่าทำยังไงให้ได้เงินเยอะๆนะครับทุกคนก็จับประมาณเลยครับเนาะก็ดึงเลยเรามาซื้อเบ็ด300ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะเบ็ด300จุดนี้นะครับเนาะอยู่ข้างหลังพี่แล้วนะครับเนาะเรียกได้ว่าเราซื้อไปก่อนเลยนะครับเนาะ300เหรียญนะครับเนาะสำหรับเบ็ดตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งไปซื้อเบ็ดตัวอื่นนะครับเนาะเพราะว่าเบ็ดตัวนี้นะครับเนาะจะมีความยืดหยุ่นหรือว่าจะมีการเอาแบบว่าเอาปลาขึ้นนะครับเนาะจากสระนะครับเรียกได้ว่าโคตรง่ายนะครับเนาะและรับน้ำหนักได้ประมาณ7กิโลนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยครับเนาะและเมื่อเรามีตังเราค่อยมาขยับไปเป็นคันอื่นนะครับเนาะแต่พี่แนะนำแล้วกันนะครับให้ซื้อเป็น300มาไซส์ก่อนนะครับเนาะมันจะง่ายต่อการตกปลานะครับเนาะและจุดฟาร์มนะครับเนาะให้ลงมาชั้นแรกนะครับทุกคนให้กระโดดมาตรงนี้เลยนะครับเนาะตามพี่มาได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดลับนะครับเนาะที่สามารถฟาร์มปลาได้นะครับเนาะและมีแต่ปลาดีๆนะครับเนาะตัวโตๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนก็ให้มาจุดนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะนี่นะครับทุกคนก็คือวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรานะครับเนาะไปตรงนี้ได้เลยนะครับค่อยๆไปนะครับเนาะอย่าตกน้ำแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ไปประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เห็นไหมตรงนี้นะครับทุกคนก็คือเราจะมาตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็ยืนตกตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดแรกนะครับเนาะในเกาะแรกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีหลายจุดมากนะครับเนาะก็สามารถตกได้นะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ตกได้แบบนี้เลยนะครับเนาะและจะตกง่ายมากๆนะครับสำหรับเบ็ด300นะครับสำหรับเกาะแรกนะครับเนาะก็เป็นเบ็ดเริ่มต้นนะครับเนาะหรือว่าเบ็ดฝึกซ้อมนะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะก็มันจะเพิ่มหลอดสีขาวนะครับเนาะให้กว้างขึ้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ควบคุมได้ง่ายนะครับเนาะและเพิ่มสปีดนะครับเนาะในการดึงปลาเข้าฝั่งนะครับเนาะก็ 20% ด้วยนะครับทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะครับพี่เขาบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าได้ปลาตัวนี้มา3กิโลนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะไปต่อที่จุดที่2นะครับเนาะก็คือสำหรับจุดที่2ในการหาตังนะครับเนาะหาได้ยังไงนะครับก็คือขายปลาตรงนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนสำหรับจุดที่2นะครับเนาะก็คืออย่างที่พี่บอกเลยละกันนะครับเนาะว่าให้ทุกคนมารับเคสนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยครับเนาะก็ให้มารับเคสตกปลาและส่งเคสนะครับเนาะเราก็จะได้ตังนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะก็สังเกตคนนี้นะครับก็คือเขาจะมาส่งเคสนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะก็จะได้ตังนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ได้ตังประมาณนี้นะครับและได้เยอะนะครับเนาะเพราะว่าทำเคสนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะก็เป็นนักตกปลานะครับเนาะมากดตรงนี้นะครับเนาะเราก็จะได้เคสมานะครับเนาะอันนี้พี่ก็ได้เคสปลาตัวนี้มานะครับเนาะเราก็ไปหาตกได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเคสตัวนี้นะครับเนาะก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้เป็นจุดที่2นะครับที่เราสามารถหาตังได้นะครับเนาะจาก NPC หรือว่าจากเคสนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่ควรพลาดนะครับทุกคนสำหรับเคสแบบนี้นะครับเนาะสามารถหาตังได้นะครับเนาะแล้วก็ไปต่อนะครับเนาะที่จุดที่3นะครับเนาะก็คือสำหรับจุดที่3นะครับเนาะพี่จะ
แนะนำแล้วกันนะครับนอนอยู่ที่ปากอ่าวเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอนเป็นจุดนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีเรดาร์นะครับนอก็สามารถนะครับมาตกตรงนี้ได้นะครับนอเพราะว่าคนที่มีเรดาร์เขาแนะนำมานะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็สามารถตกได้นะครับนอนนี่เลยนะครับนอก็ปากอ่าวเลยนะครับนอก็มาตกตรงนี้ได้แบบชิวๆนะครับนอปลาตัวแบบว่าใหญ่ๆนะครับนอมีเยอะมากๆนะครับนอตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ฟาร์มได้แบบชิวๆเลยนะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนอยืนตกได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของจุดนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของจุดหาป้านะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเมื่อเราเลเวล5นะครับเนาะเราถึงจะสามารถซื้อเรือได้นะครับแล้วออกทะเลได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ต้องมีการเรียนรู้กันก่อนนะครับเนาะก่อนที่แบบว่าจอทะเลนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากลัดนะครับเนาะก็คือแบบว่าอยากแบบว่าไลฟ์วิธีนะครับเนาะก็แค่เติมตังค์นะครับทุกคนถ้าคนไหนเป็นสายฟรีนะครับเนาะก็ต้องทำแบบนี้นะครับเนาะเกมทุกอย่างมันก็ต้องมีการเริ่มต้นเสมอนะครับทุกคนต้องเข้าใจนะครับเนาะนี่เลยนะครับตรงนี้ได้ปลามาดีนะครับเนาะนี่นะครับก็ได้ตัวนี้มาด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่สามารถฟาร์มเงินได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและอีกจุดสุดท้ายนะครับเนาะสำหรับจุดสุดท้ายนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าน่าจะเป็นคล้ายๆปากอ่าวเหมือนกันนะครับเนาะก็สามารถไปฟาร์มกันได้นะครับเนาะสำหรับจุดสุดท้ายนะครับทุกคนก็จับประมาณเลยครับเนาะและอย่าลืมบ่อน้ำจืดนะครับเนาะตรงนี้นะครับหาตังได้เยอะเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับบ่อน้ำจืดตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะบ่อนี้ก็เป็นบ่อน้ำจืดนะครับเนาะถ้าทุกคนอยากได้ปลาน้ำจืดนะครับเนาะตรงนี้มีนะครับเนาะก็เป็นบ่อเล็กๆนะครับเนาะและสามารถตกได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะตรงนี้ก็ฟาร์มตังได้เหมือนกันนะครับและได้เยอะด้วยนะครับเนาะและก็ไปขายได้แบบใกล้ๆด้วยนะครับทุกคนก็จับประมาณเลยครับเนาะเป็นบ่อที่แบบว่าสามารถฟาร์มตังได้นะครับเนาะก็สามารถเล่นได้นะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของจุดนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถฟาร์มตังได้แบบชิวๆเลยนะครับทุกคนก็อันนี้นะครับเนาะทุกคนสามารถนะครับเนาะเล่นได้เลยนะครับเนาะจุดที่พี่บอกมาก่อนแรกนะครับเนาะก็มีให้ฟาร์มประมาณนี้นะครับบางคนแนะนำไปหลังเกาะนะครับเนาะพี่ไม่แนะนำละกันนะครับเพราะว่าถ้าพลาดมาเราเป็นมือใหม่ด้วยนะครับถ้าตกไปมันขึ้นยากมากๆนะครับเนาะก็ไม่แนะนำแล้วกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นจุดฟาร์มทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับเกาะแรกนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามือใหม่นะครับเนาะถ้าอยากได้เงินเยอะๆนะครับก็มีแค่ฟาร์มของขายป้านะครับเนาะและถ้าครบ 15,000 นะครับเนาะก็ไปซื้อเบ็ดแล้วก็ไปตกกล่องนะครับทุกคนไปซื้อเบ็ดเลก้านะครับเนาะไปตกกล่องนะครับจะได้ดีมากๆนะครับเนาะเดี๋ยวพี่หน้าละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับเนาะไปซื้อเบ็ดเลก้าแล้วก็ออกไปตกกล่องกันละกันนะครับเนาะเพราะว่ามันจะได้เงินดีนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย